จูบรีวิวเสื้อกันฝนพี่จูบหน่อยไหนมีหมวกด้วยเสื้อกันฝนคนนะเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองแต่หาไซส์เด็กไม่เจอเธอก็เอาไซส์ผู้ใหญ่เลยเนาะน้องพี่เนาะไซส์ผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็มีหนังยางนะพี่จูบจะเดินไปข้างนอกพี่จูบจะไปข้างนอกจูบจะไปทำธุระส่วนตัวโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วนะพี่พาออกไปเดี๋ยวพี่ไปใส่ด้วยตัวหนึ่งพี่ใส่สีเขียวพี่จุ๊บใส่สีดึงขึ้นมาอีกมันสูงๆมันจะได้ไม่เกล็ดเอามัดไว้กับหางบ่เอามัดไว้กับหางบ่ใส่หมวกก็ไหมใส่หมวกไหมด้วยแก้วนี่เป็นเสื้อกันฝนพี่จุ๊บคิดค้นขึ้นมา25 บาทแต่ต้องเอาขาต้นถึงสูงก่อนเพราะว่ามันขาเปียกได้นะลูกเนาะเดี๋ยวพาขึ้นสกูตเตอร์ไปป่ากันหล่อเลยอัปเดตเมื่อกี้ลืมใส่ฮาร์เนสนะใส่ฮาร์เนสเข้าไปโอ้โหเหมาะเหม็ง25 บาทดัดแปลงไปหาไซส์เด็กให้พี่จูมันไม่มีไงก็เลยได้ไซส์ผู้ใหญ่ก็เอายางมาเอาเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเกลขนาดเลยโอ้ยื่นตากฝนอยู่อ่ะลูกโอเคโอเคสิพาขึ้นรถหูจักว่าสิขึ้นรถน้ำอีกเอาเขาก็ไม่ได้เอากล้องไปด้วยกลับมานะเดี๋ยวจะเปิดรีวิวพี่จูบมันก็ไม่ชอบใส่หมวกเพราะว่ามันถ้าใส่แล้วมันจะปิดหูเขาก็จะไม่ชอบเนาะหางก็เปียกเพราะว่าเปียกไม่มากเปียกไม่มากแต่ว่าหางไม่มีถุงปกบังแล้วก็ไม่อยากให้เอาถุงนี้มามัดกับหางกลัวมันจะอึดอัดแต่ก็ไม่รู้อันนี้แบบเพราะว่าหาไซส์เด็กไม่เจอเราก็ไม่อยากไปซื้อของแพงๆก็ลองเอาแบบของคน25 บาทแล้วก็เอายางมัดให้มันพอดีตัวอันนี้มันเป็นไซส์ผู้ใหญ่ไงไซส์ฟรีไซส์มันก็เลยต้องเอายางมัดเยอะหน่อยม้วนขึ้นม้วนขึ้นม้วนขึ้นแล้วก็มัดถ้าเป็นไซส์เด็กน่าจะไม่ได้มัดเยอะเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นไซส์เด็กแขนก็ไม่น่าจะมัดเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวจุ๊บจะมาแก้ฮาร์เนสก่อนฝนก็ประมาณนี้แหละบางทีก็หนักกว่านี้นิดนึงระหว่างที่เราเดินหาพี่จุ๊บปี้ไปทำธุระในป่าหญ้าหูอยากนิดหน่อยแต่มันอยากเดินมากมันรู้สึกเหมือนตัวพี่ดูมันไม่เปียกนางก็เลยแบบอยากเดินเราก็งบจำกัดงบ25 บาทกับหนังว่องอิดหนังว่องซื้ออาหารมารีวิวหน่อยพี่จุ๊บรีวิวหน่อยได้ไหมนะต้องแก้ตรงนี้ก่อนตรงนี้มัดเพื่อให้มันเหมาะกับสรีระตรงปัสสาวะใช่ไหมลูกตรงถ่ายเบาเวลาที่ยกขึ้นถ่ายมันจะได้ไม่เปียกไม่เข้าไปในเสื้อใช่ไหมถ้าเป็นไซส์เด็กน่าจะมัดไม่เยอะเท่านี้แล้ววันหลังไปลองหาไซส์เด็กให้พี่จูบดีกว่าจะได้ใส่ไม่ลำบากไม่ต้องเปลืองยางหนังว่องขนาดนี้นะลูกเนาะอ่ะว่องที่หนึ่งว่องขาด้วยเพราะว่าแขนมันยาวทำมันยาวไปเลยเยอะหน่อยนี่น่าจะออกได้หนังข้างเดียวเพราะข้างนี้ไม่ได้อะไรถอดดูลุกขึ้นพี่จูบลุกถอดก็โออยู่นะเขาก็โดนฝนแค่ประมาณนี้กับหางแล้วก็ช่วงขาตรงนี้มันติดไม่สนิทอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นดีไซน์สำหรับน้องหมาจูแล้วก็ช่วงคอที่ดูมันก็ปกคลุมถึงแค่ประมาณตรงนี้เนาะตรงนี้ไปก็เล่นสบายเพราะว่าเขาไม่อยากใส่หมวกมันบังหูโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะเอาไปแก้แล้วก็ให้คนใส่ล้างๆดีๆก็โอเคนะแต่อย่างเดียวกลัวว่าเขาไปเข้าโดนกิ่งไม้แล้วมันจะขาดแค่นั้นเองแต่อันนี้มันจะเป็นพลาสติกค่อนข้างหนาหน่อยจบเดี๋ยวน้อยจะต้องไปล้างขาให้ดูก่อนเพราะว่าขาเดินน้ำมาใช่ไหมน้ำฝนน้ำขังจบแล้วรีวิวเสื้อกันฝนอันนี้ก็เป็นเสื้อกันฝนที่เราใส่ที่ใส่สีเขียว
พี่ดุ๊กก็ใส่สีเหลืองพี่ดุ๊กใส่ของพี่พี่ใส่ของพี่ของพี่ชายโอเคพอแล้วนะครับรีวิวเสื้อกันฝนราคาประหยัดของน้องหมาแบบฉุกเฉินฝนตกแบบนี้แต่น้ำไม่ท่วมแล้ว